สวัสดีจ้าตอนนี้อยู่ไหนจ้ามุมได้เลยป่วยติดเตียงอยู่อ่ะวันนี้อยู่การจ้าแม่จ๋าอยู่การจ้ามาเปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนที่เล่นเกมก็คืออยู่แค่นี้ถึงโรงแรมนอนพรุ่งนี้เช็คอินเที่ยงอ่ะกลับบ้านตอนนี้เราอยู่การกันนะจ้าเรามานอนด้วยกัน4คนเดี๋ยวเราไปดูสมาชิกกันดีกว่าจ้าว่ามีใครอยู่น้องนุ่นนะจ๊ะก็ยังไม่จบที่กูแหละ MV อ่ะนี่นะจ๊ะโรงแรมที่เรามาพักผ่อนนุ่นค่ะหนูชื่อนุ่นมากับอุ้ยแล้วก็มากับกิ๊กเล่น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 โอเคเดินทางแล้วจ้ะเห็นอะไรแม่ไม่เป็นไรดีได้เดี๋ยวพาไปสะพานแม่น้ำแควจ้ะไปไหนนะแม่น้ำแควสะกดยังไงคอแอควนี่เราจะไปสะพานปากแม่น้ำโพกันนะคะจ้ะสะพานปากแม่น้ำโพก็จะมีตลาดล่มหูเออเลิศแล้วก็มีเรือเป็นเหมือนตลาดบางน้ำผึ้งจ้ะก็ไปซื้อผลไม้อะไรกินจ้ะได้จ้ะช่องของคาโบนาโรก็คือเพอร์เจอร์เนาะคือเพื่อนๆก็จะเพอร์เจอร์กันเป็นหลักโอเคเข้ารถแล้วปุ๊บโอ๊ยแกขนาดนี้ไม่เอาเข้าไปในปากเลยหรอเดาเดาเดาจังใดก็บ่รู้เดา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 เราก็มาที่การนะคะชื่อทริปว่าทริปทรมานตัวเองค่ะนอนดีๆอยู่บ้านก็จบเลยตัวเองทรมานกลางแดดงงไปหมดตอนนี้เราก็มาถึงสะพานข้ามแม่น้ำแควนะจ๊ะค่อนข้างที่จะผิดเวลาหน่อยก็คือมันร้อนมากแต่มันก็ได้ข้อดีนะก็คือตรงที่ว่ามันไม่มีใครเลยสะพานนี้ก็จะเป็นของพวกเราขึ้นสะพานไปสองสะพานไหนดีแม่อันนี้ดีกว่าได้เดินไปตรงอันนี้เหรอสะพานค่อนข้างที่จะสูงขึ้นมานะเห็นไหมคนมานอนนะตอดดังป้าไปลาดบุรีตอดอีกทีไปบริษัทป้าป้าส่งที่กินข้าวแล้วเราจะกินข้าวก่อนเราจะเลือกกินร้านอาหารญี่ปุ่นนะจ๊ะทริปของวันนี้นะจ๊ะก็คือการ continue แดดเมื่อกลางวันก็คือทริปทรมานตัวเองตกเย็นก็คือทริปแดดแดดตั้งแต่กรุงเทพ
ไล่มาเรื่อยๆจนการแดกแดกไม่หยุดแดกไม่หยุดหย่อนเพิ่งแดกยังไม่ถึง5ทีแดกเฮ้ยโดยปกติกูอยู่บ้านกูไม่แดกขนาดนี้นะแต่นี่อยู่กับเพื่อนไงเออพออยู่กับเพื่อนแล้วทำไมเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนมาลงน้ำแดกจะให้ไม่หรอกตรงไปเพลงงั้นจะขอคอนติเนียลแดกกันต่อไปก่อนนะจ๊ะโอเคเรากำลังจะเดินไปเซเว่นนะจ๊ะตอนนี้เรามาถึงที่พักแล้วแล้วเดี๋ยวสักพักนึงเราก็จะไปเซเว่นเสร็จเดี๋ยวเราก็ขึ้นที่พักจ้ะถึงห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ะหลังจากไปเซเว่นมาจ้ะและนี่คือของทั้งหมดทั้งมวล900กว่าบาทมันเยอะมากเลยนะมึงดูดิกลัวไงกลัวจะใช้ตังค์กันไม่หมดซื้ออะไรมาเนี่ยไปเซเว่นมันไม่ควรเกินพันไหมจริงอ๋ออีช้างบ้าอันนี้ไม่ได้พูดกูไม่เคยพูดว่ามันไม่ก็มึงบอกว่ามันควรจะอยู่ที่500กว่าบาทใช่ไงแต่ว่าไม่ได้บอกว่าไปเกินพันไงถ้าเกินพันแสดงว่า900ได้ดิแหมเมื่อกี้มึงแหมควรจะอยู่ที่500แต่เอ้าเขาน่าจะควรหยุดติ๊กนะถุงที่2เห็นไหมทำไมเราไม่คืนถุงนั้นทำไมเราต้องเถียงกันแต่เช้าถึงตอนนี้ก็ประมาณ3ทุ่มกว่าแล้วก็ยังไม่หยุดแดกทริปนี้ก็คือทริปอะไรนะคอนจีนิวแดกสมบูรณ์แบบแดกตั้งแต่เช้าจนเย็นตอนนี้ไม่หิวนะไปแดกแดกกันยับเลยงงอยากไงมึงเราอันนี้มันไม่ได้ทริปเที่ยวมันทริปแบบทริปแดกแหละทริปกินก็คือนอนแดกอยู่หัวเข้สั่งแก๊ปสั่งที่ใดแดกก็ได้ไม่ทำมาแดกถึงนี่แล้วไม่ใช่แดกอาหารพื้นเมืองเขาเลยนะแดกอาหารที่หาแดกได้ตามหัวเข้ตะกบังอ่ะเปลี่ยนที่แดกเปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนที่เล่นเกมเปลี่ยนที่อาบน้ำเปลี่ยนที่ไม่เคยไม่ได้นอนกับผัวก็มานอนกับเพื่อนแทนแค่นั้นเองตอนนี้นะจ๊ะแม่ก็แดกโดนี่คือสิ่งที่แม่แดกทั้งหมดในเวลาตอนนี้กี่ทุ่มนะ3 ทุ่มกว่าคือแดกกันไม่หยุดจริงๆอีก8 นาทีเสียเงินอีก8 นาทีก็คือจะ4 ทุ่มพวกเราอาบน้ำกันเสร็จแล้วนะจ๊ะโอเคบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าที่เมืองการเหมือนเดิมจ้ะงงวันนี้ฝันดีนะเจอกันพรุ่งนี้